สบายดีทุกๆคนเนาะในคลิปนี้ค้าพเจ้าจะพาทุกคนไปเฮียนหูการใส่งานเจ็ดคีลัดใน VS Code เนาะที่ควรหู้เพราะว่าคีลัดจะเป็นตัวช่วยในการเคียนโค้ดของเฮาให้ว่องไวขึ้นเนาะซึ่งเฮาไปเฮียนหูพ้พร้อมๆกันเลยเนาะ คีรัดตัวทำอิทที่เราควรหู้เนาะก็คือคีรัดการดิพิเคทไลน์เนาะหรือว่าการก๊อปปี้ัวอยางคาประจ้จอยาก๊อปปี้แถวตัวนี้เนาะหรือว่าลายตัวนี้เราก็เพียงแต่ทาซี่กวเนาะทาซี่ไลน์ตัวนี้แล้วในวินโดว์ก็จะมีควาว่ากดซิปเนาะออเทเนตแล้บวกปุ่มขึ้นเนาะปุ่มลูกซรอนขึ้นหรือว่าลูกซรอนลง เท่าอยากคัดลอกลงลุ่มเขากดลูกศรลุ่มเนาะลูกศรลงลุ่มลูกศรลงลุ่มเขจะได้แบบนี้ถ้าต้องการคัดลอกขึ้นเทิงคัดลอกซิฟแล้วก็บวกออเทเนตบวกลูกศรขึ้นแบบนี้เขาก็จะได้การคัดลอกขึ้นเนาะหรืหอสมัตก๊อบลา,ล,าลายแถวเนาะกดซิฟออเทเนตลูกศรขึ้นปุ๊บเขาก็จะได้ลายล,ายลายแถวแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นคีย์ลัดตัวทำอิทเนาะ ส่วนใน Mac เขาก็สามารถกดปุ่ม s h i f เนาะแล้วก็ Option แล้วก็ปุ่ม Arrow Up Arrow Down ทนะังซีเนาะบันนี้เอามาเบิง่งคีย์ลัดตัวที่สองกันเนาะตัวลัดตัวที่สองก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายบรรทัดหรือว่า Move Line Down Up เนาะก็คือเป็นการเคลื่อนย้ายบรรทัดสมมุติว่าข้าพเจ้าต้องการที่ว่าจะย้ายบรรทัดตัวนี้ขึ้นไปอยู่ด้านเทิ่งพี่นะเนาะเาก็สามารถทาซ บรรทัดตัวที่เาเลือกเนาะแล้วกดปุ่ม Option ขึ้นเทิงเนาะแบบนี้มันก็จะเป็นการย้ายหรือว่าลงลุ่มมันก็จะย้ายลงแบบนี้เนาะอันนี้สําหรับ Windows ถ้าว่าเป็นปุ่ม Mac นะเนาะเราสามารถกดปุ่ม Option แล้บบวก็บนะวก a l l o w Up a l l o w Down เนาะดอว่าปุ่มขึ้นลงคั่นะอันนี้ก็จะเป็นคีย์ลัดตัวที่ซ่องเนาะเอาไว้ในการเคลื่อนย้ายบรรทัดที่เราต้องการอยากย้ายเนาะ บันนี้ามาเบิง่งคีลัดตัวที่สามเนาะหรือว่าสอตคัดตัวที่สามก็จะเป็นสอตคัดการย่อหน้าเนาะการย่อหน้าภาษาอังกฤษก็จะเป็น indent เนาะหรือว่าเอาเดนไล่เนาะตัวอย่างข้าวเจ้าต้องการที่ว่าจะยับตัวนี้เข้าไปในทางในเนาะหรือว่ายอ่อย่อหน้าเข้าไปเนาะคีลัดทำอิดก็คือเป็นการกดปุ่ม control ระบวกตัตล่อเนาะก็จะเป็นการยับเข้ามาเท้า,าต้องการจะ ยับเข้านะหรือกลับขึ้นก็คือกด control แล้วก็ตัวบอนะแบบนี้อีกคีย์ลัดหนึงก็คือสามารถกด tab นะแบบนี้ถ้าเข้าต้องการจะกลับขึ้นก็กด s h i f แล้วก็ท็ b เหตุใดคือกันเนะมันจะมีอยู่2องคีย์ลัดก็คือกด control ตัวลอ control ตัวบอรหรือ t a บเรือ shift tab แบบนี้นะเหตุใดทั้งสองแบบ บันนี้เรามาเบิ่งค์ลัดทีซีกันเลยเนาะค์ลัดทีซีก็จะเป็นการเลือกลายจุดเนาะการเลือกลายจุดหรือว่ามูตนะิเซ e เล c ชั่นเนาะมูติเซ e เล c เซลเลกชั่นการเลือกลายลายจุดเราสามารถเลือกด้วยการกดปุ่มค์ลัดคอนโทรดีเนาะตัวอย่างข้าพเจ้าเอาเมาส์คลิกใส่ยิปตัวที่หนึ่งเนาะเราสามารถกดคอนโทรดี D. สังเกตเบิ่งมันจะเลือกหนึ่งแล้วเนาะ กดคอนโทรดีเทอร์เรซอมันจะเลือกดิฟเทอร์เรซอกดซ้ำมันก็จะเลือกตัวที่รซ้ำเลือกตัวท์เซี่แบบนี้เขาสามารถเปลี่ยนเป็นอันอื่นได้เนาะเขาสังเกตเปลี่ยนเป็นพารากราฟปุ๊บมันจะได้พารากราฟทั้งหมดเลยเนาะตัวอย่างตัวอย่าง L เนาะ L I เนี่ยข้าพเจ้ากด Ctrl D ปุ๊บมันก็จะเลือกมัดเลือกเลือกเลือกแต่ละจุดแบบนี้ L I ทั้งหมดทุกบอลเขามาเปลี่ยนเป็นตัว P ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนมัด ถูบอลแบบนี้เนาะอันนี้คือเป็นการเลือกแบบลายจุดเนาะเขามาเบิ้งคีย์ลัดตัวที่5กันเลยเนาะคีย์ลัดตัวที่5เป็นการเลือกลายคอร์เซอร์หรือว่ามุติเ e l e c t c เซอร์เนาะเป็นการเลือกแบบลายลายคอร์เซอร์ตัวอย่างเนาะตัวอย่างการใช้งานในที่นี้ข้าพเจ้าจะลองใช้งานตัวด,ดิฟเนาะสังเกตเวลาเราคลิกนี่ปึ๊บแล้วเรา กดปุ่มอ,อินเทอเนตเนาะปุ่มอ,อินเทอเนตเราไปคลิกตัวที่สองแบบนี้คลิกตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าแบบนี้เป็นการเลือกหลายๆคอร์เซอร์เนาะเขาสังเกตเบิ้งคอร์เซอร์เมาส์เขากระกระพริบเนาะบอลเทียเขาเลือกเนาะถ้าเขาไปกดเปลี่ยนเป็นอันอื่นปุ๊บทุกบอลมันก็จะเปลี่ยนมืดแบบนี้เนาะสังเกตอันนี้ก็จะเป็นการสะดวกสบายในการเปลี่ยนหรือว่าการพิมพ์ไลายล บรรทัดเนาะเขาสามารถเลือกแบบม u l t i เนาะแบบม m u l t เ s e l ค c t c เซอร์เนาะอันนี้ก็จะเป็นคีย์ลัดตัวที่5เนาะบัดนี้เฮามาเบิ่งคีย์ลัดตัวที่6กันเลยเนาะคีย์ลัดตัวที่6ก็จะเป็นการเปิดปิดคอมเมนต์เนาะหรือว่า toggle อมเมนต์เนาะมีคีย์ลัดแบบง่ายๆเนาะสะดวกสบายก็คือปุ่ม control เนาะปุ่ม control แล้วก็ s l a s เนาะหรือว่า control ตัว four fold เนาะเฮามาลองเลยเนาะ ต,นะตัวอย่างเนาะตัวอย่างเหาทาซีตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเหาก็กด control slash ทาเหาเบอยากคอมเมนต์ comment, อยากกลับคืนเหาก,กด control slash คือเก้าเนาะมันก็จะกลับคืนถ้าเป็นแมคเหาก,กด command แล้วก็ slash คือกันเนาะตัวอย่างข้าพเจ้าทาซีลายๆแถวแบบนี้นะเนาะเหาก็จะมากดปุ่ม control slash อันนี้ก็จะเป็นการคอมเมนต์ถ้าเบอยากคอมเมนต์ comment, ก็กด control slash ขึนคือเก้มามันก็จะได้เป็นการเปิดปนะิดคอมเมนต์เนาะตัวนี้ วันนี้เรามาเบิ้งคีย์รัดตัวที่เจ็ดกันเลยเนาะคีย์รัดสุดท้ายที่พระคาพเจ้าจะแนะนำในมื้อนี้เนาะก็คือคีย์รัดการเปิดปิดไซาบาด้านข้างนี้เนาะหรือว่าช็อคโกไซบาในวินโดว์ก็คือกดปุ่ม control b เนาะ control b ถ้าว่าเป็น macbook ก็คำนวณตัว b เนาะคำนวณตัว b control b อันนี้ก็จะเป็นคีย์รัดสุดท้ายในมื้อนี้เนาะที่ข้าพเจ้าจะแนะนำก็คือ control b เป็นการปิดเปิด สายบ้าเชียเฮากำลังทำงานอยู่นี่เนาะก็คือเป็นการปิดเปิดแบบนี้สำหรับคลิปนี้ข้าปะเจ้าก็จะมาจบเพียงเท่านี้เนาะฝากติดตามในคลิปต่อๆไปเนาะ